Isuzu D-Max นะครับจากกทม.ใช่ไหมครับผมสะพานใหม่ตอนนี้ออกมาแล้วรั่วทุกหัวกัดแหวนแหว่งหมดบาหายไปหมดแล้วหายมาตรงๆนะฮะตอนนี้จะมีบารับตรงนี้มันกัดขาดหมดแล้วรูกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องเทสดูว่าหัวฉีดทำความผิดอะไรไว้เป็นไงหมอดูเก่งมากครับแม่นรถคันนี้มันเครื่องหายป่ะไม่หายครับไม่หายนะเดี๋ยวจะเคลือบกระบอกสูบป้องกันล่วงหน้าให้ไว้ก่อนเลยเอาหัวฉีดไปเทสหน่อยเร็วเอาหัวฉีดไปเทสให้หน่อยเดี๋ยวเร่งด่วนเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านอันนี้มาสายก็เลยลงมือให้ตอน5โมงกว่านะครับเอาไปเทสเลยครับอีซูซูนักเรียนมาสายก็เลยกลับบ้วยเลยทีนี้ตอนนี้ณเวลานี้ก็4 ทุ่มครึ่งนะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือให้ทุกคนต้องได้กลับบ้านภายในวันเดียวก็รถคันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ5 โมงกว่านะครับ5 โมงเย็นกว่าหลังจากเลิกงานเสร็จเรียบร้อยเรานำรถยนต์คันนี้เข้ามาถอดหัวฉีดมาตรวจสอบปัญหารถยนต์คันนี้ก็คือแหวนรถฉีดร่วมหมดนะครับกัดบาแหว่งเดี๋ยวต้องถามเจ้าของรถก่อนว่าหมอดูแม่นหรือเปล่าก่อนครับหมอดูแม่นๆครับหลังจากขับทดสอบแล้วเนี่ยครับเป็นไงฮะครับลื่นดีแล้วก็เสียงเขกหายควันดำไม่มีครับตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันถ้าเร่งเยอะๆแล้วควันจะออกแต่ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งเพราะว่าเราเปลี่ยนตายไปแล้วนี่เดี๋ยวรับผิดชอบอีกทีครับผมเดี๋ยวเรามาถามฝั่งอาจารย์สปป.ลาวนะครับคือตอนนี้ก็อยู่ที่ 90% แล้วครับความสำเร็จที่มาฝึกที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งเป็นไงรถจักรยานนี้ครับตอนถอดหัวฉีดออกมาก็ไปเข้าเครื่องเทสดูเห็นมันรั่วเยอะครับเกตกเลยครับเวลาเราดันเพชเชอร์น้ำมันลงไปดันน้ำมันลงไปตกใจป่ะก็ทั้ง4หัวเลยครับมันคิดว่าหัวฉีดเสียใช่ไหมครับคือเกจมันตกรอบสูงนั่นก็คือปลายหัวฉีดรั่วนะเวลาเราเทสหัวฉีดเรากดให้หัวฉีดเปิดเราดูจากทางน้ำมันเนี่ยแต่ละรูเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสร็จเรียบร้อยถ้าพูดถึงออริฟิกรั่วมันจะไหลออกมาข้างบนเลยไหลพวดเลยนั่นคือออริฟิกรั่วแต่มันลงมาแต่ข้างบนท่อไหลกลับมันไม่หยดแต่ปลายไม่หยดปลายนั่นแหละมันย้อนกลับมานะถ้าออริฟิกรั่วก็คือมันจะออกท่อไหลกลับเลยพวดอันนั้นคือออริฟิกเพราะงั้นก็มันนี่ก็มอบหน้าที่ให้ทำแบบทำเต็มที่ไปเลยไงทีแรกคิดว่ายังไงที่แรกก็ผมคิดว่าต้องเป็นที่แผ่นโอลิมปิกครับคือเห็นมันรั่วหนักคือทั้ง4หัวเลยผมกดดันแรงดันน้ำมันเข้าไปแล้วพอดีมันเกมันตกเลยครับเกมันลงเร็วมากอะไรคิดว่าเกลงเร็วนะถ้าพูดถึงโอลิมปิกรั่วแล้วเรากดปื้นเนี่ยมันรั่วพวดออกมาเลยแล้วก็ตกวูบไปเลยนั่นคือโอลิมปิกแต่ถ้ามันค่อยๆลงไวนั่นก็คือปลายหัวฉีดรั่วครับคือหลักการง่ายๆมันไม่มีอะไรหรอกบ้านๆเลยตอนนี้รู้อย่างเคล็ดลับครับรู้แล้วนะจริงเพิ่มอีกขั้นนึงครับหลังจากติดเครื่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใจหายป่ะใจหายครับเพราะมันยังเครื่องมันหอบครับเครื่องมันยังหอบอยู่พื้นฐานอีซูซู
ติดเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราต้องออกไปวิ่งให้มันจำตัวเองก่อนอย่าไปตกใจนะคือเราซ่อมหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเสียงมันเข่งอะไรครับมันต้องตกใจเราออกไปวิ่งวิ่งแล้วต้องฆ่าเขาจะบันทึกท่าใหม่นั่นแหละเดี๋ยวมันจะจำเขาเองแล้วกลับมาเป็นไงเสียงนิ่งขึ้นนิ่มขึ้นนะโล่งใจไปนิดนึงครับเพราะนั้นแหละอย่าไปตกใจตรงนี้พื้นฐานที่ยิสุจะเป็นอย่างนั้นเองนะครับมันต้องไปกลัวมันบอกโค้ดอะไรต่ออะไรไม่รู้เราออกไปวิ่งก่อนวิ่งเหมือนฮอนด้าเราทำเสร็จแล้วเราแก้เกียร์กระตุกเสร็จแล้วต้องออกไปวิ่งก่อนให้เขาจำเขาจำค่าต่างๆเขาเรียงลำดับเขาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับมาอ้าวทำไมเข้าเกียร์ไม่ดังอย่างนี้เป็นต้นนะคือตำราเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าวิตกกังวลมากคือทำก็เหมือนอาจารย์นั่งดูอยู่เนี่ยบอกตกใจแล้วออกคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรมาบอกว่าไม่ต้องบอกให้ออกไปวิ่งก่อนกลับมาจะว่ากันใหม่ทำออกฝ่ายเจ้าของแล้วนะครับหลังจากติดเครื่องใหม่ๆที่ถามผมว่าทำไมเครื่องผมมันยังเคกอยู่มันเคกอยู่แต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวออกไปวิ่งก่อนเดี๋ยวจะหายไปเองแล้วออกไปขับทดสอบด้วยตัวเองแล้วหายไหมครับกลับมาแล้วก็นิ่งกว่าเดิมเยอะเลยครับคือเสียงเคกหายไปคือค่าเก่าเนี่ยก็ค่าใหม่ก็มาแทนค่าเก่าเรื่องหลักๆแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรไม่ต้องรีเซ็ตแล้วเนาะตอนนี้เขาเรียบร้อยแล้วรีเซ็ตเสร็จแล้วก็ยังไม่หายตอนนี้เขาถือเครื่องไงสแกนเนอร์ตัวนึงไงกดจิ้มๆนั่นแหละครับแต่มันไม่หายไงผมต้องบอกให้ออกไปวิ่งแล้วออกวิ่งมาเป็นไงตอนนี้หายครับครับเอาปัญหาคาใจตอนนี้หมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วเดิมทีรถยนต์คันนี้ที่มาเนี่ยมาด้วยใจใช่ไหมครับผมผมต้องบอกว่ามาสายต้องกลับคันสุดท้ายนะไม่เป็นไรครับก็บอกว่ารอได้เพราะจริงจะติดเชื้อเพลิงร่วมด้วย จะทิ้งรถเลยผมบอกให้ใจเย็น เดี๋ยวลองทำโครงการนี้ก่อนลองไปวิ่งดูก่อนครับเพื่อเผื่ออาจจะเปลี่ยนใจครับเพราะน้ำมันจะประหยัดขึ้นอีกมากลองขากลับทดสอบดูใช่อาจจะเปลี่ยนใจมันต้องไปติดเชื้อเพลิงร่วมครับครับตรงนี้นะพอเครื่องมันสมบูรณ์มันก็จะเซฟขึ้นประมาณกิโลเกือบบาทครับกิโลเกือบบาทนะน้องๆติดเชื้อเพลิงร่วมเลยครับนี่ก็คือหลายๆคันที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเขาส่งรายละเอียดเข้ามาครับถ้าสมมุติว่า10กิโลลิตรกิโลละ3บาทน้ำมัน30นะแต่ถ้า13กิโลลิตรเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ครับเราเอา30หารด้วย13ก็เหลือ2บาทต้นๆเองอ่ะเพิ่มเกือบ 30% เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปติดเชื้อเพลิงร่วมครึ่งแสนครับ เอาตอนนี้มีหน้าที่ของเจ้าของรถก็คือหลังจากวิ่งแล้วก็กลับไปถึงบ้านคอมเมนต์เข้ามาด้วยพรุ่งนี้ผมจะขึ้นคลิปเพราะตอนนี้ขึ้นไม่ทันแล้วครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ผมต้องให้ทีมงานเดินทางไปซื้อกล้องอีกตัวหนึ่งเพราะตอนนี้ไม่ทันแล้วผมมันเต็มหมดแล้วตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วต้องถ่ายคลิปก่อนนะครับแล้วขึ้นให้ครับผมแล้วก็ขอเรียนสมาชิกหลายๆท่านนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ซื้อมาใหม่นะไม่รองรับนะครับหลายคันที่ไม่มีเสียงเราจำเป็นต้องลบแล้วก็ต้องขออภัยอย่างสูงต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีเสียงครับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเราจำเป็นต้องลบแล้วก็ขอโอกาสเดินทางมาใหม่เราจะสัมภาษณ์ใหม่ก็คือหลังจากใช้งานไปแล้วนะยิ่งดีกว่าที่เราบันทึกสดนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าประมาณเกินครึ่งร้อยนะครับต้องลบทิ้งเพราะว่าเสียงไม่มีเนื่องจากโทรศัพท์รองรับไม่ได้ครั้งแรกเรานึกว่าเป็นที่ไมค์ก็สั่งไมค์มาใหม่มันก็ใช้ไม่ได้ปรากฏว่าโทรศัพท์ที่ซื้อมาใหม่นั้นรองรับไม่ได้นะครับทั้งหมด3เครื่องมูลค่าเท่าไหร่มันต้องไปพูดถึงแล้วไอ้คนที่ว่าซื้อลงทุนไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้นะไอ้คนเสียใจคือผมนะครับล่าสุดวันนี้เอามาอีกเครื่องนึงก็ปรากฏว่าใช้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้เครื่องเก่าบันทึกไว้ก่อนแต่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเมมโมรีมันเต็มต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับหลังจากพรุ่งนี้เช้าเราจะรีบดำเนินการไปซื้ออุปกรณ์ใหม่แล้วก็มาถ่ายทำใหม่แล้วก็จะตรวจเช็คทุกขั้นตอนครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราจะตรวจเช็คเลยว่าเสียง
เสียงมีไหมคือวันนี้ซื้อมา2เครื่องใช้ไม่ได้ทั้งเครื่องเลยบันทึกเสร็จแล้วไม่มีเสียงก็เลยจำเป็นต้องยอมเสียเงินฟรีอ่ะวกถึงเจ้าของรถครับตอนนี้ปัญหาคาใจตอนนี้เหลือเท่าไหร่99% เหลือ 99% เหลือ 1% เหลือ 1% เดี๋ยวช่วยตรวจสอบมันด้วยนะครับว่าครับการประหยัดน้ำมันเท่าไหร่เราจะได้นำความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับสมาชิกครับแต่ผมจะไม่ต้องใต้ YouTube ครับก็กลับถึงบ้านตอนนี้คลิปขึ้นไม่ได้แล้วครับเพราะเมมโมรี่เต็มต้องขึ้นพรุ่งนี้ผมต้องเอาเครื่องนี้ถ่ายไว้เครื่องใหม่ถึงจะขึ้นได้ครับก็กลับถึงบ้านช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับผมนะครับคอมเมนต์ในไลน์ส่วนตัวผมอ๋อครับผมจะก๊อปตรงนั้นอ่ะครับมาใส่ใน YouTube โอเคครับสุดท้ายแล้วตอนนี้บวยกําลังน้องบวยเข็มอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกับเราครับชาวสะพานใหม่นะครับมีปัญหามาหาใหญ่ยนต์จุนนิ่งเลยครับ จบทุกเรื่อง เรื่องหัวฉีดเรื่องเกียร์ขอให้บอกนี่ขอบคุณครับขอเดินทางปลอดภัยครับครับผมครับสวัสดีครับ ใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์